สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับงานเกมแห่งปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คืองาน E3 นั่นเองครับหลังจากที่งานถูกยกเลิกไปในช่วงปี2020เนื่องจากปัญหาโควิดนะครับในส่วนของปีนี้นะครับตัวงานเองจึงต้องปรับเปลี่ยนมาจัดงานกันแบบออนไลน์ครับและงานนะครับก็จะมีกำหนดจัดในช่วงวันที่12-15มิถุนายนนี้นั่นเองครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปมาโนกันว่าทางฝั่งปูนินหรือ Nintendo นะครับมีอะไรที่จะมาอวดเรากันในงาน E3 ปีนี้ครับเราจะมาเริ่มกันด้วยนะครับพระเอกของเราอย่างเครื่อง Nintendo Switch รุ่นใหม่ครับหลายๆสื่อนะครับก็มีการตั้งชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch Pro นะครับ Nintendo Switch XL นะครับหรือว่า Nintendo Switch Plus นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทางการแต่อย่างใดครับแต่ก็มีข่าวหลุดออกมาจากหลายสื่อนะครับว่าในช่วง E3 นี้นะครับทาง Nintendo เองก็อาจจะนำเครื่อง Nintendo Switch รุ่นใหม่ของเขานะครับมาวางจำหน่ายในปีนี้ด้วยคุณภาพสเปคที่สูงขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนชิปเซตนะครับในการประมวลผลของเครื่อง Nintendo Switch นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มีภาพคมชัดมากขึ้นตัวแบตที่อึดขึ้นนะครับและหน้าจอที่อาจจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยครับบางสื่อนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลกันว่านะครับความละเอียดของภาพนี่จะไปถึง 4K กันเลยทีเดียวครับในส่วนตัวนะครับก็คิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่ครับเพราะเทคโนโลยี 4K ในปัจจุบันนะครับคิดว่าทุกๆบ้านน่าจะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้กันแล้วนะครับเนื่องจากราคาไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ในส่วนของหน้าจอแฮนด์เฮลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับนึงครับจาก 720p นะครับให้ขึ้นไปเพียงแค่ 1080p เท่านั้นนะครับเพราะในส่วนของการเล่นแฮนด์เฮลนะครับจำเป็นต้องรักษาระดับแบตเตอรี่เอาไว้ให้ได้นานที่สุดครับการที่จะอัปหน้าจอในแบบแฮนด์เฮลไปแบบ 4K นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการกินทรัพยากรแบตเตอรี่ที่มากเกินไปครับเรามาดูในส่วนของตัวเกมบ้างครับว่าในปีนี้ทาง Nintendo เองครับจะส่งเกมอะไรนะครับเอามาอวดโฉมกันในงาน E3 ปีนี้ครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับทาง Nintendo ก็ได้ปล่อยเทรลเลอร์นะครับของ Splatoon ภาคที่3ออกมาให้เราได้ชมกันนะครับจากตัวอย่างเกมนะครับเริ่มต้นเกมมาเราจะได้เห็นนะครับในโหมดของการสร้างตัวละครนะครับจากบรรยากาศของภายในเกมนะครับน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่โลกล่มสลายครับเราจะเห็นได้จากฉากหลังนะครับจากสิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรมแล้วก็สร้างปัญหาพังต่างๆนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับคงตื่นเต้นไม่น้อยนะครับกับการมาของภาคที่3นะครับและผมคาดว่านะครับใน E3 ปีนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตในส่วนของเกมเพลย์แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมาให้เราได้ชมกันกับ Splatoon 3ครับมาต่อกันกับเกมที่2นะครับเกมเดินหน้าฆ่ามันฟันไม่เลี้ยงนะครับจากค่าย Platinum ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ๊ใหญ่ Bayonetta 3ของเรานั่นเองครับหลังจากปล่อยเทรลเลอร์มาให้ดูตั้งแต่ปี2017นะครับข่าวๆเงียบหายไปหลายปีเลยครับติดต่อไม่ได้กันเลยทีเดียวครับสำหรับเกมนี้ครับหลายสำนักก็คาดว่านะครับในงาน E3 ปีนี้ครับก็จะมีข้อมูลของเธอได้มาอัปเดตให้เราได้รับชมกันนั่นเองครับมาต่อกันกับเกมที่3ครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ภาคที่2ครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมรอคอยมากที่สุดเกมหนึ่งบน Nintendo Switch เลยก็ว่าได้ครับแน่นอนครับใครที่ติดตามช่องของเราอยู่ครับจะรู้ว่าคอนเทนต์หลักของช่องเราก็คือการเล่น The Legend of Zelda นั่นเองครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกม Open World ที่ให้ตลาดกับการเล่นกับเราอย่างแท้จริงนะครับหลังจากที่ปล่อยเทรลเลอร์นะครับมายั่วน้ำลายเราแล้วนะครับก็หายไปเลยครับกับ The Legend of Zelda ภาคที่2ครับหลายคนนะครับก็ฟันธงกันว่านะครับเกมนี้จะวางจำหน่ายนะครับพร้อมกับ Nintendo Switch รุ่นใหม่กันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่า Nintendo Switch รุ่นใหม่วางจำหน่ายนะครับก็เป็นไปได้ว่า The Legend of Zelda Breath of the Wild ภาคที่2นี้ก็มีโอกาสที่จะวางจำหน่ายพร้อมกันกับเครื่องรุ่นใหม่เหมือนกันครับมาต่อกันกับเกมที่4ครับกับ Metroid ภาคที่4ครับมีไม่กี่เกมนะครับที่ปล่อยมาแค่โลโก้เกมและสะเทือนวงการเกมกันแบบนี้นะครับถึงผมจะไม่ใช่แฟนเกมนี้นะครับแต่ก็รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่นะครับของการมาของเกมนี้ครับเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันครับสำหรับเกมนี้ครับว่าจะมีอะไรที่อัปเดตนอกเหนือจากโลโก้ใหม่หรือเปล่าครับกับ Metroid ภาคที่4ครับWe'll be right back.
และนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหยิบมามโนให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันนะครับและนี่เป็นเพียงแค่แนวคิดของผมเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลหรืออยากอัปเดตอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับสวัสดีทุกคนครับ